สวัสดีครับท่านผู้ชมวันอาทิตย์ที่10เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567วันนี้ตรงกับวันขึ้น10ค่ำเดือน12นะครับก็นับถอยหลังอีกเพียง5วันก็จะถึงวันเทศกาลวันลอยกระทงก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน12วันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งเช้าวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าที่วัดพระธาตุดอยแก้วอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลวงตาก็ได้เดินบิณฑบาตบริเวณเขตชุมชนย่านใกล้เคียงกับวัดนะครับก็เหลือเพียงอีก3สถานที่เท่านั้นเองนะครับหลวงตาก็จะได้เดินทางกลับไปยังที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าจังหวัดนครพนมนะครับสำหรับการรายงานข่าวของแอดมินในช่วงนี้ก็จะมาวันเว้นวันเพียงแค่ 2-3 วันที่ผ่านมาก็เนื่องจากว่าแอดมินติดภารกิจสำคัญและก็มีความจำเป็นนะครับก็เลยมาวันเว้นวันแต่ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นใดแล้วแอดมินก็จะมารายงานข่าวให้ท่านผู้ชมทราบทุกวันอันนี้ก็คิดถึงแฟนคลับทุกๆคนที่ให้การสนับสนุนนะครับสำหรับคุณพี่อ้วนกลมชิวๆนะครับก็นับกิจของหลวงตาไปทุกๆวันในช่วงนี้นะครับแอดมินก็จะขาดบ้างในบางวันแต่ก็พยายามจะไม่ให้เกิน2วันเช้านี้เรามาชมบรรยากาศหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้านะครับการเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ก็ถือว่าได้รับการต้อนรับจากญาติธรรมพี่น้องประชาชนกันเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการอบต.ที่ว่าการอำเภอหรือวัดวาต่างๆทางเจ้าภาพเจ้าของสถานที่ก็ให้การต้อนรับอย่างคึกคักนะครับนี่ก็บริเวณตลาดหน้าวัดที่หลวงตาบุญชื่นได้เดินบิณฑบาตในช่วงเช้าที่ผ่านมาสำหรับกิจนิมนต์ที่เหลือนะครับในค่ำคืนวันนี้ค่ำคืนวันที่10นี่หลวงตาก็จะเดินทางไปสวดมนต์ทำวัดเย็นณที่ว่าการอำเภอแม่เสรียงจังหวัดเชียงใหม่นะครับพรุ่งนี้เช้าบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าที่แม่เสรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่สวดมนต์ทำวัดเย็นในค่ำคืนวันที่11นะครับเช้า12บิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าณที่ว่าการอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่สุดท้ายนะครับในการรับกิจนิมนต์ในครั้งนี้หลังจากนั้นหลวงตาก็จะเดินทางกลับการเดินทางกลับหลวงตาก็จะเดินทางด้วยสายการบินจากจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็จะไปที่สนามบินดอนเมืองกรุงเทพมหานครนะครับเดินทางลงกรุงเทพแล้วก็นั่งรอเครื่องบินเพื่อจะเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปลงที่สกลนครแล้วก็เดินทางเข้าที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่สำหรับบริเวณที่พักสงฆ์นี่อยู่อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมการเดินทางลงสนามบินได้ทั้ง2ที่ที่ทั้งจังหวัดสกลนครและก็จังหวัดนครพนมนะครับระยะทางก็พอๆกันแต่ที่จังหวัดสกลนครจะดูจะใกล้เคียงนะครับก็ถือว่าจบจิตนิมนต์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่12พฤศจิกายนครบ10วันพอดีนะครับหลังจากนี้กิจนิมนต์ในส่วนที่เหลือเนี่ยแอดมินก็ต้องรอข้อมูลกันต่อไปเพื่อที่จะนำมารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับอย่างไรก็ตามเราชาวพุทธมีความผูกพันในเรื่องของพิธีกรรมทางพระศาสนาพิธีกรรมของชาวพุทธในวันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน12ที่จะถึงนี้ก็เตรียมที่จะทำบุญใหญ่กันนะครับทำบุญในวันพระใหญ่
ท่านจะไปทำบุญที่ใดก็แล้วแต่ทำบุญเสร็จแล้วก็ลอยกระทงการลอยกระทงในบางสถานที่นะครับก็จะจัดเพียงเป็นพิธีกรรมลอยกระทงในสระน้ำในอ่างเก็บน้ำเล็กๆนะครับแต่บางสถานที่ก็จัดยิ่งใหญ่ในแม่น้ำลำคลองจัดพิธีการลอยกระทงแล้วก็จัดการเฉลิมฉลองทั้งพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำนะครับพิธีทางน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแข่งเรือก็ดีการไหลเรือไฟก็ดีนะครับถ้าทางภาคอีสานเนี่ยทางจังหวัดนครพนมจังหวัดอุบลราชธานีนี่ก็จะมีพิธีการไหลเรือไฟก็เป็นเรือที่ประดับประดาด้วยไฟด้วยเทียนด้วยแสงไฟสว่างนะครับไหลลงตามแม่น้ำเพื่อเป็นการขอบูชาพระแม่คงคาเป็นการประกอบพิธีกรรมทางชาวพุทธนะครับบางสถานที่มีแม่น้ำลำคลองก็จัดแข่งเรือกันสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นเรือยาวเรือเล็กหรือเรือแบบชาวบ้านจัดแข่งกันสนุกสนานนี่ก็มีแต่บางสถานที่ที่ไม่มีน้ำนะครับก็จะจัดกันลอยกระทงแบบแห้งๆนะครับทางภาคเหนือนี่ก็จะจัดลอยพระประทีปนะครับลอยขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นโคมลอยขนาดเล็กแต่การลอยไปในท้องฟ้านี่ก็จะเป็นอันตรายต่อสายการบินนะครับทางราชการก็มีการให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมที่ถูกต้องนะครับวันนี้เราก็ได้มาชมบรรยากาศร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภออมก๋อยขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกคนขอบคุณเจ้าของข้อมูลเพจหลวงตาบุญชื่นในตำนานขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ